ป้าหมายของการศึกษาวิชานเรศวรศึกษาคือการศึกษาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยนำพระราชกรณียกิจการปกครองแนวทางการบริหารเศรษฐกิจและสังคมไปสู่แนวทางการประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันตนเองและสังคมต่อไปดังนั้นสิ่งที่ต้องเข้าใจสิ่งแรกในการศึกษาเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือการเข้าใจบริบททางสังคมของสังคมไทยในขณะนั้นก็คือกรุงศรีอยุธยาเป็นปัจจัยพื้นฐานของการศึกษาและทำความเข้าใจบริบทและการกำเนิดองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชปัจจัยของการเกิดกรุงศรีอยุธยาอาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญคือสภาพทางกายภาพเพราะสภาพกรุงศรีอยุธยานั่นเองมีลักษณะพิเศษเป็นเหมือนเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ำสามสายซึ่งเป็นสายสำคัญที่ไหลจากตอนเหนือลงมาคือ1แม่น้ำป่าสัก2แม่น้ำลพบุรี3แม่น้ำเจ้าพยาซึ่ง3แม่น้ำนี้เองเป็นการไหลจากทางเหนือลงมาล้อมดินแดนบริเวณที่เรียกว่าเกาะกรุงศรีอยุธยาหรือเรารู้จักกันในนามว่าพระนครศรีอยุธยาล้อมและไหลลงมาเป็นชัยภูมิที่สำคัญทำให้เป็นปราการในการป้องกันศึกสงคราม2สภาพแวดล้อมของการแม่น้ำที่ล้อม3สายทำให้สภาพดินแดนตรงนี้มีสภาพหลักทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตรมีเรื่องเล่าว่าในหลักฐานและบันทึกต่างๆสภาพทางการเกษตรของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยลักษณะของการความน้ำท่วมหลากมากจนต้นข้าวสูงขึ้นมา 2-4 เมตรสมัยก่อนในกฎหมายตาสำดวงบอกเลยว่าต้องพายเรือเข้าไปเกี่ยวข้าวตรงนี้มีความน่าสนใจมากว่าสภาพชัยภูมิตรงนี้เป็นท้องทุ่งนาขนาดใหญ่เหมาะแก่การเป็นแหล่งทรัพยากรเรื่องของอาหารต่างๆของสภาพแวดล้อมนี้เองที่เป็นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงก่อเกิดการหล่อล้อมรวบรวมกำลังคนภาพทางกายภาพที่เหมาะสมนี้เองจึงนำไปสู่กระบวนการของการหล่อล้อมผู้คนจากดินแดนต่างๆในหลักฐานต่างๆบอกเลยว่าเมืองลพบุรีเมืองสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่ของไทยที่มีมาตั้งแต่ทวารวดีแล้วก็อาณาจักรขอมล่อล้อมรวมกันภายใต้ผู้นำคนสำคัญคือพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองถือได้ว่าเป็นเจ้าชายแห่งเมืองลพบุรีซึ่งมีอาณาบริเวณอยู่ด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงเมืองสุพรรณซึ่งอาณามีนาบริเวณหรือคุมอิทธิพลด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสองอาณาจักรนี้หล่อหลอมรวมกันภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของอาณาบริเวณที่เรียกว่ากรุงศรีอยุธยานี่เองจึงทำให้เกิดการรวบรวมกำลังคนของสองอาณาจักรที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ตั้งแต่ยุคทวารวดีนำไปสู่การหล่อหลอมผู้คนทางตอนใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกว่าพระนครศรีอยุธยาเกิดขึ้นจึงเกิดเป็นปรากฏการณ์แรกคือ1การรวบรวมกำลังคน2เรื่องของทรัพยากรที่บอกและทางกายภาพที่มีแม่น้ำล้อมรอบทำให้เกิดการเพาะปลูกข้าวมหาศาลบริเวณตรงนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นชุมทางของการผลิตข้าวและส่งออกสินค้ามีบันทึกหลักฐานเล่าเรื่องราวของหลวงพ่อสัมปอกงแห่งวัดพนัญเชิงเล่าถึงความสำคัญว่าเป็นชุมชนชาวจีนบางกระจาที่ใหญ่โตมากมีการเดินเรือค้าขายจนกลายเป็นตำนานเล่าว่าสัตจีนส่งธิดามาที่เรียกพระนางสร้อยดอกหมากท่านสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนกรุงศรีอยุธยานอกจากเป็นแหล่งกำลังคนภายในประเทศแล้วยังเป็นชุมชนนานาชนออกคือชาวจีนเริ่มมาตั้งรกรากบ้านเรือนต่างๆบริเวณริมแม่น้ำเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและค้าขายกับภายนอก3ช่วงเวลานี้เองปัจจัยที่เกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยเราได้ว่าช่วงเวลานี้อาณาจักรสุโขทัยมีความเสื่อมลงอย่างมากภายหลังพ่อขุนรามกำแหงหมดสิ้นบุญบารมีอาณาจักรสุโขทัยมีสภาพที่เล็กลงการควบคุมอาณาจักรต่างๆเป็นไปได้อย่างไม่ได้ครอบคลุมเท่ายุคของพ่อขุนรามกำแหงมหาราชและสุดท้ายช่วงเวลาของการเกิดกรุงศรีอยุธยาเองอาณาจักรต่างๆรอบๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งพุกามทั้งอาณาจักรในจำปาหรือแล้วก็เขมรตลอดจนอาณาจักรนครศรีธรรมราชต่างๆเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว่าเกิดความขัดแย้งภายในช่วงเวลาอันความเหมาะสมนี่เองจึงทำให้อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นภายใต้ปัจจัยเรื่องการกำลังคนสภาพเศรษฐกิจการค้าอาณาจักรภายในสุโขทัยกำลังเสื่อมโทรมและอาณาจักรเพื่อนบ้านต่างๆก็เริ่มหมดความสำคัญลงตรงนี้เองอาจกล่าวได้ว่าปีพุทธศักราช1800เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพระนครศรีอยุธยา